ส่งกำลังใจแม่เลี้ยงแอปชาวเน็ตโฟกัสแฮชแท็กว่าที่รันเนอร์อัพอดีตลูกเขยแซวส่งพลังมากกำลังใจก็ยังคงสำคัญที่สุดครับให้กับนางเอกคนสวยอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญหลังที่นางเอกสาวสวยนะครับสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งซึ่งมีพิธีสวดพระอภิธรรมณวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครครับนับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นแม่เลี้ยงของแอปอย่างไขสีพักสุขเจริญนั้นก็ได้โพสต์ภาพพร้อม3หนุ่มหล่อนนกุลชานนท์นักแสดงรุ่นน้องคนสนิทของแอปต่อด้วยต่อธนภพลีรัตนขจรนักแสดงคู่กับแอปในเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอและคนสุดท้ายนั้นหนุ่มสงการเตชะณรงค์อดีตสามีของแอปทักษอรล่าสุดแม่เลี้ยงของแอปทักษอรนะครับพร้อมโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดแฮชแท็กว่าที่รันเนอร์อัพอดีตลูกเขยเรียกว่านนกุลชานนท์นะครับคือว่าที่ส่วนต่อธนภพนะครับรองอันดับหนึ่งและสงการนั้นก็คืออดีตลูกเขยขณะที่ชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาให้กำลังใจและบางรายนะครับถึงกับโฟกัสที่แฮชแท็กพร้อมกับระบุว่าแฮชแท็กส่งพลังมากBe special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit. I'm tenacious.And if you ain't get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven And say damn, I learned some lessons And say damn, I had no questions I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something like